สวัสดีครับพบกับรายการพ่อวอนนะครับผมวันนี้เราเทปอะไรไม่ก็ไม่พิเศษอ่ะแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศงั้นโอเคใช่งั้นวันนี้เราเอาอะไรมา power on ให้เขาดูดีเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตอะไรขนาดเล็กขนาดเล็กเล็กแล้วเล็กแล้วขนาด7นิ้วนะครับผมแท็บเล็ตโอ้แต่เป็นของ Google อ้าวผมนึกว่า iPad mini เอ้ยiPad mini อะไรโอ้ยเว็บปีปัญญาซื้อมาหรอกโอ้จนแล้ว Google 7นิ้วมันก็คงมีตัวเดียวที่ฮอตที่สุดตอนนี้ที่ร่วมกับทาง Asus นะครับก็คือเป็นตัว Google Nexus 7นะครับผมนี่นะครับก็เป็นแท็บเล็ตปกติธรรมดาทั่วไปราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องไม่มีกล้องมีแต่กล้องหน้าอย่างเดียวนะครับกล้องหน้าอย่างเดียวก็จะเห็นว่าการจับมือการจับเนี่ยมันก็ค่อนข้างถนัดมือเนาะเพราะว่ามือเดียวได้ไหนน้องคุณกำแบบเหมือนจับเหมือน iPad mini หน่อยเหมือนเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับความแรงเพราะว่าเป็น CPU Quad Core นะครับTegra 3 NVIDIA Tegra 3 Tegra 3นะครับ GPU เป็นตัว GeForce GeForceที่คอกนาฬิกาของ CPU เนี่ยก็คอร์ละ 1.3 กิกะเฮิรตซ์แรงนะก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่าถ้าถามว่า CPU ตอนนี้คอร์แรงที่สุดไหมของเป็น NVIDIA มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็เป็นของทาง Qualcomm หรือว่าแต่ถ้าในแท็บเล็ต7ด้วยกันก็ถือว่าแรงสุดใช่ถ้าพูดถึงแท็บเล็ต7นิ้วขนาดนี้นะถือว่าแรงสุดแต่ว่าน่าเสียดายที่อย่างที่บอกไม่มีกล้องหลังแต่ว่ามันทำมาเพื่อให้เฉพาะการบางอย่างทำไมถึงไม่มีกล้องหลังทำไมสเปคมันดูแบบ มันดูเป็นเหมือนแท็บเล็ตใช้จริงๆแท็บเล็ตใช้แบบว่าการเปิดดูวิดีโอดูเว็บดูหนังสือเล่นคอนเทนต์ครับก็คือมันจะเป็นคอนเทนต์แนวๆแบบว่าไม่จะเป็นต้องสร้างขึ้นมาเองเราอัพโหลดขึ้นมาเราดาวน์โหลดเข้ามาผมนึกออกแล้วเรานึกถึง Amazon Kindle กันนะอารมณ์นั้นน่ะที่ขายเครื่องถูกครับสเปคใช้ได้เพื่อไปเล่นคอนเทนต์ใช่ซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็เหมือนเปิดมาพร้อมกับตอนนั้นเขาเปิด Google Store ของเขาใช่ป่ะล่ะที่แบบมีหนังมีเพลงมีคอนเทนต์หนังสือ Play Store ที่ Play Store คือปกติจะมีไม่ปกติบ้านเราจะใช้ได้แค่แอปพลิเคชันนะแต่ที่จริงแล้วต่างประเทศจริงแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยเขาใช้ได้ทั้งหนังสือภาพยนตร์เพลงนะครับคือแบบพวกคอนเทนต์โดยรวมที่ปกติ Apple iTunes ก็จะมีแบบนั่นคือ iTunes Store Google Play ก็จะมีแบบนั้นแต่ว่าประเทศไทยเรายังได้แค่แอปพลิเคชันซึ่งโดยรวมแล้วถ้าเอามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าถูกเสริมใส่เข้ามามากนักคือถ้ามองถ้าไปใช้ในอเมริกาเนี่ยโอเคคุณคุ้มค่าแล้วเพราะคุณเปิดได้ e-book ประเทศที่เปิดให้ให้ขายแล้วคุณดาวน์โหลดได้ทั้ง e-book ดาวน์โหลดได้ทั้งภาพยนตร์เข้ามาทันทีเพลงก็ได้เพลงก็ได้แต่ว่าในประเทศไทยคุณก็ดาวน์โหลดได้แค่แอปพลิเคชันซึ่งจุดเด่นมันก็เลยอยู่เหลืออยู่แค่ไม่กี่อย่างก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเกมต่างๆเพราะว่าปกติแล้วการจะเล่นอะไรจาก Play Store เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆนะมันก็แค่เอาเรามาเล่นเน็ตหรือว่าถ้าไม่เล่นเกมมันก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนั่นนี่คือ device ที่เหมือนเครื่องที่ซื้อไปเพื่อเขาหวังเพื่อรอวันนั้นไม่หวังหรือเปล่าไม่แก๊ปหมายถึงว่าหวังผลระยะยาวกับการขายคอนเทนต์อ๋อแล้วประเทศไทยต้องซื้อเพื่อรอวันนั้นใช่ไหมก็ใช่มั้ยวันไหนก็ไม่รู้อ๋อนะครับก็ตัวนี้อะไรนะคุณหน้าจอ7นิ้วใช่ไหมนิ้วไม่มีปุ่มข้างหน้าใช่ไหมไม่มีเป็นสัมผัสเรียบๆดำเป็นไอ้นี่แล้วนี่เจลลี่บีนเจลลี่บีนอันนี้คือเป็น Android รุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมเจลลี่บีนเวลา Google อัปเดตอะไรมาแบบว่าจะ 4.3 4.2 อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะได้อัปเดตกันเพื่อนใช่หรือว่า Android 5ก็คงจะได้อัปเดตในอนาคตคดๆต่อไปก็เป็นอันดีๆอะไรนะครับส่วนอันเนี้ยนอกจากแต่ว่ามันมีใหม่ด้วยนะมีใหม่ด้วยเนาะเอาไว้พวกอัดเสียงอะไรได้อัดเสียงแล้วก็ปกติเมื่อก่อนอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเมื่อก่อนคนกังวลไงเอา iPad มาอัดเสียงอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยไอแอปที่เป็นพวกอินเทอร์เน็ตคอลพวกนี้ก็ใช้ได้ก็คือเป็นวิดีโอคอลคือเพราะว่ามีกล้องหน้าถูกป่ะใช่เป็นวิดีโอคอลใช้พวกสกายคุยอะไรพวกนี้คุยได้นะครับก็เอามาเล่นลงเล่นไลน์อะไรในนี้ได้เหมือนกันวัสดุเครื่องมันก็ตรงนี้มันเป็นเหนื่อยนิดนึงมันให้อารมณ์เหมือนหนังนะเหมือนหนังจับแล้วเหมือนหนังข้างหลังก็ค่อนข้างสวย
คือคุณคิดว่าจับถนัดมือไหมล่ะถนัดนะแล้วมันหนืดๆแล้วไม่ลื่นง่ายเท่าไหร่เหมือนใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเหมือนเบาะรถอะเบาะหนังรถแบบเบาะเทียมที่แบบมันจะจับแล้วแบบประมาณนี้ประมาณถ้านึกไม่ออกประมาณนี้ครับผมแล้วนอกนั้นมีจุดเด่นอะไรจุดเครื่องอีกไหมจุดเด่นของมันนั่นหรออืมก็มันเป็นแท็บเล็ตที่เขาบอกว่าแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันหนักๆหลายๆตัวเนี่ยเล่นได้เกม3มิติเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆแอปที่ใช้การประมวลผลเยอะๆมันทำได้แล้วผมคาดหวังกับตัวมันไว้แค่เรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตเพราะว่าการมี CPU แรงแรมเยอะแรม1กิกใช่มั้ยตอนนี้แรม1กิกมันก็ทำให้เราเปิดหน้าเว็บได้รวดเร็วขึ้นจริงๆใช่เพราะว่าอันนี้คือมันติดไอ้เบราว์เซอร์ที่ติดมาเป็น Google Chrome ซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วมีความเร็วสูงแล้วก็สมูทการใช้งานนะครับผมนอกนั้นตัวเครื่องก็ผมก็ยังหาอะไรมันไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุป Power On ในครั้งนี้ว่ามันเหมาะกับใครผมก็คงคิดว่าไอ้เจ้า Nexus 7เนี่ยน่าจะเหมาะคนที่ซื้อแท็บเล็ตมาเพื่อใช้งานล้วนๆอันนี้คือไม่มี 3G ด้วยครับเป็นรุ่น Wi-Fi แล้วประเทศไทยเป็นรุ่น 16GB ด้วยซึ่งณวันที่อัดเทปเนี่ยรุ่น32กำลังจะมา32มี 3G มั้ย32 32ความจุ 32 เดียวอ๋อคือ32จะเป็น Wi-Fi Only เหมือนกันกำลังจะมาแต่ราคาคงจะอาจจะเท่ากันอันนี้หรือว่าแพงกว่ารุ่นนี้จะเฟดไปหรือยังไงเขาบอกว่าทำทั้งคู่นะอ๋อแต่ถ้าราคาคงจะสูงกว่าอาจจะสัก 2,000 ต้องรออาซุสว่ากันอีกทีว่าจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ 9,900 อันนี้คือราคาใช่เลยป่ะ16เป๊ะเลยป่ะครับ 9,900 บาทอ๋อเป๊ะนะเดี๋ยวผิดนะขายดีนะจริงๆก็ผิดนี่เสียหมานะคุณจำไอ้นี่ได้ป่ะล่ะงานโมบายเอ็กซ์โปรอบโมบายรอบที่แล้วอ่ะเมื่อตุลาหมดคนจองหมดเอามากี่เครื่อง5เครื่องไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าตั้งบูธไปอ่ะมีบูธมีว่าขายแต่ไม่ต้องมานะบูธมีไว้จ่ายของที่เขาจองอ๋อจองวันแรกหมดเพราะมันเกลี้ยงแล้วโอเคเข้าใจได้แต่ตอนนี้น่าจะไปซื้อตามร้าน IT ที่เป็นพาร์ทเนอร์อสุดอ่ะน่าจะมีละเอางี้ผมตั้งคำถามนี้รุ่น 3G จะเข้าไทยตอบยากอ่ะตอบยากแต่ตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วนะรุ่น 3G ใช่ตอบยากก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แล้วก็สูงนะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเชื่อว่าถ้าผู้บริโภคไทยเรียกร้องมันต้องมาเพราะว่า Wi-Fi Only สำหรับบางคนแล้วเนี่ยมันขนาด7นิ้วมันพกพาง่ายหนึ่งพกพาง่ายมันต้องพกพาไปนอกบ้านได้เอางี้แก๊ปเราใช้แท็บเล็ตด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมครับเคยใช้รุ่น Wi-Fi มาก่อนใช่ไหมมันจะหงุดหงิดนะแล้วเราหงุดหงิดป่ะผมใช้ Wi-Fi มา2รุ่นผมยังต้องหนีไปใช้รุ่น 3G เลยเพราะว่าเราอันนี้คือมันเสริมด้วยขนาดไงคือขนาดมันเล็กพอเล็กเนี่ยความ mobility มันก็สูงเพราะว่าการแบบใส่กระเป๋าเราก็อยากดูทุกที่เราก็อยากเล่นให้มันเล่นได้ทุกที่ก็ดีกว่างั้นสำหรับตัวนี้ตอนนี้เราคิดว่ามันก็คงเป็นแท็บเล็ตที่เหมาะกับผู้ที่ซื้อมาใช้จริงๆใช้ดูหนังสือใช้เล่นเน็ตใช้ฟังเพลงดูหนังแปลงหนังลงมาทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมาะกับการดาวน์โหลดคอนเทนต์ต่างๆเข้ามาดูไม่ได้เหมาะกับการสร้างต่างๆเอา PDF มาดูเอาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นมากกว่าอ่ะโอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับตัวมันแล้วเนี่ยหมดจบเพอะไปนะเอ้ยคุณบอกว่าเหมาะใครแล้วใช่ไหมบอกแล้วนะโอเคผมบอกแล้วโอเคครับนี่อย่าเมาอากาศป่ะเนี่ยอากาศดีครับอากาศมันเวิร์นเวิร์นเลยหรือโอ้โหอะไรโอเคครับโอเคครับก็สำหรับ Power On เทปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วสถานที่ดอยอินทัศน์นะครับผมอินทนนท์อ๋ออินทนนท์โอเคครับคุณนี่ก็มันนิ่มดอยของผมโอเคครับได้ข่าวว่าอินทัศน์มีแต่เอทด้วยไปลาจบไปแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค